ของการที่คนเราเนี่ยมีชีวิตจนถึงวัยชราเนี่ยน่าถือว่ามีโชคเพราะว่าคนจำนวนมากเลยเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีชีวิตจนถึงวัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้สูงวัยเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์อย่างหนึ่งนะของคนคนหนึ่งแต่ในแง่นึงเนี่ยคนเราพอมีชีวิตถึงวัยชราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเราเนี่ยกำลังสู่ขาลงชีวิตเราเนี่ยตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแม้กระทั่งจนถึงวัยกลางคนเนี่ยถือว่าเราชีวิตเราอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสวเมื่อไหร่ก็แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยกำลังสู่ขาลงลงในที่นี้เนี่ยหมายถึงลงทั้งนี้กำลังวังชานะคือกำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็จะลงจากตำแหน่งหน้าที่บางคนอาจจะเป็นผู้จัดการบางคนอาจจะเป็นปลัดกระทรวงหรือบางคนอาจจะเป็นอธิบดีพอถึงวัยชราคือลงจากตำแหน่งลงจากอำนาจแล้วก็จะลงจากความรุ่งเรืองอาจจะเคยมีเงินมีทองร่ำรวยเพราะว่ามีโอกาสที่จะสะสมสร้างความมั่งคั่งแต่พอสู่วัยชราเนี่ยมันมีแต่รายจ่ายนะรายรับก็อาจจะมีบ้างแต่ก็สู้รายจ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ลงทั้งแง่ของเศรษฐฐานะด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีค่าสำหรับผู้สูงวัยสิ่งนั้นก็คือประสบการณ์ชีวิตสวผู้สูงวัยเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าวัยรุ่นคนหนุ่มสาวมากทีเดียวและนั่นหมายถึงวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาถึงการมีภูมิปัญญาที่ช่วยเข้าใจชีวิตแล้วก็โลกมากขึ้นจริงอยู่ความรู้ประสบการณ์หลายอย่างเนี่ยล้าสมัยแล้วบางคนอาจจะเก่งเรื่องทำนาบางคนอาจจะเก่งเรื่องการพิมพ์ดีนะแต่ว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันแทบไม่ได้ใช้หรือว่าล้าสมัยไปแล้วแม้กระทั่งประสบการณ์หรือความสามารถต่อจุดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สูงวัยหลายคนก็เรียกว่าล้าสมัยแต่ในแง่ของภูมิปัญญาเกี่ยวกับชีวิตซึ่งเพิ่มพูนตามวุฒิภาวะเนี่ยอันนี้มันยังมีความสำคัญอยู่และมันเป็นสิ่งที่ช่วยเอื้อมหน่วยให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้ด้วยแม้ว่ากำลังวังชาจะลดน้อยลงมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะของมหาลัยพรินซ์ตันเมื่อ10ปีที่แล้วเขาอาร์เธอร์สโตนเนี่ยเขาสอบถามความเห็นของคนทั่วโลกวัยต่างๆตั้งแต่วัยหนุ่มอายุต่ำกว่า18จนถึง80 90จากหลายสิบประเทศทั่วโลกและสิ่งที่เขาถามเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ความเครียดความพอใจในชีวิตแล้วก็พบว่าจากประสบการณ์และข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าความสุขของคนนะในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายตัวยูนะตัวยูเนี่ยหมายความว่าคนที่มีอายุ18จะมีความสุขมากนะแล้วความสุขก็ค่อยลดลง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 จนกระทั่งมาถึงช่วงวัยกลางคน
และเขาพบว่าที่ต่ำสุดคือช่วงที่46นะต่ำสุดหมายความว่ามีความเครียดมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเกิดความรับผิดชอบการงานครอบครัวซึ่งน่าสนใจเพราะว่าช่วงวัยกลางคนเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นผู้จัดการบางคนก็เป็นรัฐมนตรีบางคนเป็นที่ประดีศาสตราจารย์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงพีคของชีวิตในแง่ของอาชีพการงานแต่ว่าในแง่ความสุขเนี่ยกลับน้อยที่สุดเสร็จแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยความสุขค่อยๆขึ้นแล้วมาสูงอีกทีตอน80นะที่น่าสนใจคือว่าตอนที่80เนี่ยความสุขมากกว่า18 80เนี่ยความสุขคือ 7.0 18เนี่ยความสุขประมาณ 6.8 มันน่าสนใจนะว่าทั้งที่คนชราผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงนะในด้านต่างๆแต่ทำไมพอพูดถึงความสุขเนี่ยกับมีมากกว่าวัยอื่นแม้กระทั่งวัยรุ่นนะอันนี้คือข้อสรุปที่เขาได้จากการสอบถามคนทั่วโลกนะเขาพบว่าสวเนี่ยหรือผู้สูงวัยเนี่ยมีความสุขเพราะการที่มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นการเข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้นรวมทั้งความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองจริงอยู่นะพออยู่ในช่วงสูงวัยเนี่ยมันก็จะเจอกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงต่างๆหลายอย่างและต้องเจอกับข้อขาลงนะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยของผู้สูงวัยเนี่ยมันช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังไม่ถูกใจได้มากขึ้นเช่นเขามองว่าเออมันก็เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของชีวิตบางทีเพื่อนบ้านส่งเสียงโวยวายถ้าเป็นคนหนุ่มก็จะโมโหโกรธาแต่คนชราเขาก็เฉยๆเพราะมันก็ธรรมดามันเป็นส่วนของชีวิตแล้วมันมาแล้วก็ไปมันไม่ได้อยู่นานนะแล้วเขาอาจจะพูดต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเรามันจะไม่สมหวังเราไม่สามารถจะไปถึงฝันที่วาดเอาไว้แต่เขาก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเขายอมรับข้อจำกัดของตัวเองคนหนุ่มสาวเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานมากนะบางคนอยากจะเปลี่ยนโลกบางคนอยากจะได้รางวัลโนเบลนะอยากจะร่ำรวยก่อนอายุ30แต่พออายุมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ประสบกับสิ่งที่มุ่งหวังก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะยอมรับความจำกัดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเจออะไรที่ไม่สมหวังเจออะไรที่ไม่สมดังใจเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์และประการต่อมาคือวุฒิภาวะมันสอนให้เขารู้ว่าความสุขอยู่ที่ใจมันไม่ได้ที่สิ่งภายนอกไม่ได้ที่เงินทองไม่ได้ที่ชื่อเสียงอยู่ที่ใจถ้าวางใจถูกวางใจเป็นเนี่ยแม้มีน้อยนะก็มีความสุขได้อีกประการหนึ่งคือคนสูงวัยเนี่ยเขาพบว่าเวลาเหลือน้อยกว่าทุกทีแล้วก็จะไม่คาดหวังความสุขจากอนาคตเนื่องจากคนหนุ่มสาวเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยรอความสุขจากอนาคตซึ่งบางทีอาจจะไม่ถึงเพราะอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คนสูงวัยเนี่ยเขาพบว่าความสุขเนี่ยมันหาได้จากปัจจุบันอย่าไปรอความสุขจากอนาคตจากวันพรุ่งนี้จะแต่รอแต่หาความสุขได้จากวันนี้จากการที่ได้กินอิ่มนอนอุ่นจากการที่มีเพื่อนมีครอบครัวที่อบอุ่นเกื้อกูลกันจากต้นไม้ใบหญ้าที่มันอยู่ข้างหน้าพูดง่ายคือเขารู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นใช่ไหมตรงนี้ทำใ
ผู้สูงวัยเนี่ยนะเขามีความสุขแม้ว่าจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มีผู้สูงวัยหรือว่าผู้เฒ่าคนแก่จำนวนมากที่ไม่มีความสุขเกี่ยวกับในยุคที่สังคมมันแปรเปลี่ยนไปถามว่าผู้สูงวัยเนี่ยทำไมจึงไม่มีความสุขทำไมจึงมีความเครียดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขายอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับความจริงของสังขารที่มันแปรเปลี่ยนไปไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมคนที่ติดสวยติดงามอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์ที่ผมงอกหนังเหี่ยวใช่ไหมหย่อนยานคนที่มีความทุกข์เห็นเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยประการที่สองคือเขารู้สึกว่าขาดเป้าหมายในชีวิตหลายคนเนี่ยที่มีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่หนุ่มพอบรรลุถึงเป้าหมายที่วาดฝันไว้แล้วปรากฏว่าเคว้งไม่มีเป้าอื่นที่จะจดจ่อใส่ใจเพราะวันนึงก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมและนั่นก็สัมพันธ์กับความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไร้คุณค่าซึ่งต่างจากคนแก่สมัยก่อนผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเลือกชีวิตเพื่อมีคุณค่าส่วนพ่อก็ได้ทำประโยชน์อยู่ตลอดเวลาได้เลี้ยงหลานนะแก่แล้วก็ยังทำไร่แก่แล้วก็ยังสานกระบุงตะกร้าเป็นกำลังให้กับครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีลูกมีหลานห้อมล้อมนะลูกหลานก็เคารพคนแก่นะเชื่อฟังหรือว่ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษามันก็ทำให้คนแก่เนี่ยเขารู้สึกต้องมีคุณค่าแต่ทีนี้เนี่ยคนแก่จำนวนไม่น้อยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ายังอยู่นะจะเสียแล้วเนี่ยก็มีกินมีใช้แต่ว่าวันวันนี้ว่างเปล่าเพราะไม่ได้ทำอะไรไม่มีหลานให้เลี้ยงเพราะลูกก็ไม่อยากมีลูกใช่ไหมคนแก่จำนวนไม่น้อยตอนนี้ไม่มีหลานให้เลี้ยงวันวันเขาไม่รู้ทำไงก็เอาแต่ดูโทรทัศน์ถ้าไม่ดูข่าวการเมืองก็อาจจะดูซีรีส์ซึ่งมันก็เพลิดเพลินแต่ระยะนึงสุดท้ายก็เบื่อและบางครั้งเนี่ยลูกหลานก็ไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจพี่อาตยาแม้แต่เวลาพูดคุยก็ไม่เคยมีนะลูกก็ไปทำงานกว่าจะกลับบ้านก็ดึกคนชราจนไม่น้อยเนี่ยจึงรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างข้างในก็รู้สึกครอบครัวโหมว่างเปล่าในเรื่องคุณค่าความหมายข้างนอกก็ไม่มีลูกหลานมาห้อมล้อมมาสูงสิงมาผูกพันอะไรก็อันนี้เนี่ยคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนแก่จำนวนไม่น้อยเขามีความทุกข์ไม่ได้สุขเหมือนเมื่อก่อนถามว่าในกรณีนี้ควรจะทำยังไงสมาว่าอย่างแรกก็คือต้องอย่ายอมรับความจริงยอมรับว่าสังขารร่างกายของเรามันไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เหมือนเดิมคนที่เรียนรู้ทางด้านธรรมะ
ก็จะยอมรับความจริงนี้ได้ง่ายเพราะว่าอนิจจังเนี่ยมันเป็นหลักธรรมสำคัญในศาสนาแต่ถ้าว่าเตือนตัวอยู่เสมอว่าอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาก็จะยอมรับได้ว่าร่างกายมันไม่เหมือนเดิมร่างกายเราเคยใช้ก็มันเยอะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องรับใช้เขาบ้างเขาอยากจะพักเราก็ดูแลเขาเราก็ไม่บ่นไม่โวยวายมีเมตตาต่อร่างกายถึงเวลาเจ็บป่วยก็ยอมรับความเจ็บป่วยได้ไม่ใช่บ่นว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมการที่คนเราจะยอมรับความจริงในวัยชราได้เนี่ยส่วนเพราะเราไม่ยึดติดถือมั่นกับภาพในอดีตความแต่งนะความอีกกำลังวังชาในอดีตสมัยหนุ่มสาวเพราะสมัยหนุ่มสาวนี่เราสามารถทำอะไรได้มากมายร่างกายเราเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะเทียมทานได้ถ้าเราติดภาพในอดีตเนี่ยเราจะยอมรับความเปราะบางของสังขารร่างกายได้ยากที่ดีตรงนี้เนี่ยทางธรรมะก็สอนนะว่าให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับอดีตนะอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะแต่ว่าคนเรายังไม่ยึดติดท่าในอดีตนะว่าตอนหนุ่มตอนสาวนี่เราทำอะไรได้มากมายความจำเราแม่นยำนะเราอดหลับอดนอนได้แต่ตอนนี้เราลืมอะไรไปแล้วมากมายเราจะไม่ทุกข์มากในวัยชราเนี่ยเราจะพบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันทำได้ง่ายหรือมันทำได้ยากเช่นการนอนแต่ก่อนปวดถึงนอนปวดถึงหมอนก็นอนหลับเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่หลับแล้วที่จริงถ้าไม่หลับนี่ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ทุกข์เพราะว่ายอมรับไม่ได้ที่นอนไม่หลับหรือตอนนอนไม่หลับก็อยากให้มันหลับไอ้ความอยากให้มันหลับเนี่ยตัวที่ตระหนักที่มันทำให้ทุกข์ไม่ใช่เพราะว่านอนไม่หลับแต่เพราะไม่ยอมรับเพราะกังวลที่มันนอนไม่หลับและเพราะความอยากจะให้มันหลับถ้าวางใจตรงนี้ได้ยอมรับแล้วไม่หลับก็ไม่หลับมันก็จะทุกข์น้อยงั้นการยอมรับความจริงเนี่ยยอมรับความจริงของตัวเองเนี่ยยอมรับความแปรเปลี่ยนของร่างกายนะมันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่ทุกข์กับไปชราและประการต่อมาคือต้องรู้จักหาเป้าหมายของชีวิตอย่างนี้น้อยต้องรู้ว่าหรือตระหนักว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรามีเป้าหมายตื่นขึ้นมาเนี่ยคนเราถ้ารู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราสู้ชีวิตเรามีคุณค่าไม่เกินความคนแต่ก่อนเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาก็นึกถึงหลานเขาอยากจะดูแลหลานหรือว่าเขาอยากจะช่วยทำครัวให้ลูกกินทำอาหารให้ลูกกินก็มีเป้าหมายแล้วเป้าหมายไม่ได้สูงส่งอะไรแน่นอนบางคนจะมีเป้าหมายเรื่องการปฏิบัติทำให้บรรลุนิพพานอันนี้ก็ยิ่งดีแต่บางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างเพ้นฟ้าหรือเขามีเป้าหมายในชีวิตหรือเป้าหมายว่าแต่ละวันจะทำอะไรมันมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะมันมีคุณปู่คนหนึ่งนะอายุ90แล้วก็อยู่กับภรรยาซึ่งอยู่ด้วยกันมา60ปีแล้ววันหนึ่งภรรยาก็เสียชีวิตฝรั่งเนี่ยนะก็อยู่กันแค่สามีภรรยาลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยพอภรรยาจากไปเนี่ยจะเคว้งเนี่ยนะหมดอะไรตายอยากไปชีวิตไม่ได้อยู่ไปทำไมหงายไปเลยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็ขับรถเนี่ยลงคู
มอตำรวจให้ข่าวว่าแกต้องการฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จลูกเห็นว่าพ่อเนี่ยนะถ้าอยู่ที่บ้านต่อไปคงจะแย่ก็เลยให้ไปอยู่บ้านพักคนชราเป็นสถานดูแลคนชราซึ่งดีมากแต่ว่าคุณปู่เนี่ยพอไปถึงแกก็หงอยตอนนั้นแกไม่ไปไหนอยู่แต่ในห้องและตอนหลังเนี่ยก็เริ่มไม่กินอะไรและไม่สนใจทำอะไรแม่พูดไม่คุยกับใครมันเหมือนกับว่าแกไม่มีแรงจูงใจที่จะมีชีวิตต่อไปลูกก็กลัวว่ายังใส่พ่อคงตายเพราะว่าความสุขไร้คุณค่าแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในสถานบริการดูแลผู้ป่วยผู้อำนวยการในแกเอาสัตว์มาเลี้ยงพอแกรู้ว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยนะมันทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาเอาหมาเอาแมวเอานกแล้วคนดูแลเนี่ยก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่เจ้าที่เท่านั้นแต่เป็นคนชราที่มาอยู่ในสถานบริการคุณปู่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเจ้าที่เขาเอานกแก้วมาคุมมาวางที่ห้องทีแรกแกก็คุณปู่แกก็เห็นแกก็ดูแต่นกไม่สนใจไม่พูดไม่คุยอะไรแต่เป็นครั้งแรกที่เริ่มสนใจสิ่งนอกตัว วันต่อมาเจ้าหน้าที่มาหาแกก็เริ่มพูดกับเจ้าหน้าที่แกไม่เคยพูดมาก่อนทุกคนเนี่ยนกตัวนี้เนี่ยนกคู่เนี่ยมันชอบกินถั่ว แล้ววันต่อมาเนี่ยพอแกรู้ว่าสถานบริการนั้นเนี่ยเขามีหมาเอาหมามาเลี้ยงแต่ว่าไม่มีคนที่จะพาหมาไปเที่ยวแกอาสาตัวพาหมาไปเดินเล่นแต่งตัวด้วยตัวเองเริ่มกินข้าวแล้วออกจากห้องไปข้างแรกเพื่อพาหมาไปเลี้ยงและทีละน้อยเนี่ยก็เริ่มมีชีวิตชีวาจนทั้งออกจากบ้านเข้าคนชราได้คือประเด็นคือแกเริ่มมีชีวิตชีวาเพราะว่ารู้ว่าแต่ละวันเนี่ยควรจะทำอะไรที่จริงเนี่ยว่าแต่นกแต่ละกระสับเลยนะก็พบว่าเพียงแค่เอาต้นไม้เนี่ยมาให้คนชราเนี่ยดูแลมันช่วยได้มากนะมีการแบ่งคนชราเนี่ยในบ้านพักเนี่ยคนชราเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้ต้นไม้หนึ่งต้นนะแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีคนรดน้ำให้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวรดน้ำเองผ่านไปปีครึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนระหว่างคนสองกลุ่มคนที่รดน้ำต้นไม้เองเนี่ยก็มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นตื่นตัวมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้นมากกว่ากลุ่มไอ้การปลูกการที่มีต้นไม้และดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้เนี่ยมันสร้างความผูกพันให้กับคนชราและพวกนี้อย่างน้อยรู้ว่าเนี่ยวันนี้ฉันมีอะไรจะทำเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายว่าแต่ละวันแต่ควรจะทำอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตแต่ละวันเรารู้ว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราไม่มีคำถามว่าอยู่ไปทำไมซึ่งอันนี้มันก็โยงกับการที่คนชราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายไม่ได้อยู่ไปวันความหมายที่ว่านี้เนี่ย
คือการที่ได้ทำประโยชน์ทำสิ่งที่มีคุณค่าที่ไต้หวันเนี่ยมันมีมูลนิธิหนึ่งชื่อมูลนิธิฉูจี้เขาทำกิจกรรมดีๆหลายอย่างกิจกรรมหนึ่งคือการทำสถานีรีไซเคิลเอาขยะเนี่ยมารีไซเคิลให้มีประโยชน์สถานีเนี่ยมีประมาณ 5,000 จุดตอนนี้คงเป็นหมื่นแล้วตอนที่เราไปเนี่ยมันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วและสถานีเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรมาใช้คนมาฉีกกระดาษเพื่อไปรีไซเคิลมาใช้คนถอดฝาพลาสติกของขวดน้ำคนนั่งที่แต่ฟ้าเนี่ยจุกเนี่ยมันไม่ใช่ประโยชน์นะคนแก่เนี่ยนะมานั่งยองๆทำเนี่ยล้วนแต่เป็นจิตอาสาแล้วพวกนี้เนี่ยนะจะมองสายตามองจากสายตาแบบอาซิมอาม่าอาแปจริงหลายคนเนี่ยนะเป็นคนที่มีอาชีพการงานที่ดีสมัยก่อนแต่เกษียณแล้วเป็นผู้จัดการธนาคารเป็นวิศวกรเป็นแพทย์นะเป็นสถาปนิกแต่แกมันนั่งยองๆเนี่ยมาทำงานพวกนี้ free free และหลายคนเนี่ยเขาอยากจะมาทำงานมีอาแปะคนหนึ่งแกบอกผมคือขยะพื้นที่แต่ว่าตอนที่แกเกษียณเนี่ยนะจะมีความสุขมากนะเพราะไม่ต้องทำงานแล้วไม่มีภาระรับผิดชอบแต่ระยะที่เที่ยวมาพักหนึ่งไม่มีอะไรทำวันๆเราแต่นั่งดูโทรทัศน์ไม่มีหลานให้เลี้ยงไม่มีอะไรทำชีวิตเริ่มสุดว่างเปล่าและสุดท้ายสุขตัวเองขยะแต่พอแกได้มาเป็นจิตอาสาในสถานีที่ว่าเนี่ยเริ่มมีชีวิตชีวาเพราะสุขตัวเองได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นการเพิ่มคุณค่าความหมายกับชีวิตซึ่งทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นอาตมาคิดว่าผู้คนชราจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ชัวร์ชีวิตไม่มีคุณค่าจนถ้ามันหนึ่งบอกว่าอยากจะตายอยากจะตายเนี่ยเพราะเขาเนี่ยนะไม่รู้ชัวร์ตัวเองมีความหมายเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่มีความสำคัญงั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้คนชราเนี่ยนะเขาได้มีกิจกรรมอะไรที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวหรือในระดับชุมชนมันจะเป็นการเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเขาในทางที่เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามันทำให้เขารู้สึกว่าแต่ละวันมีเป้าหมายและในทางที่เขาเนี่ยมีเพื่อนจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเมื่อคนชราสมัยนี้คนชราสมัยก่อนเนี่ยนะก็มีหมู่มิตรมีเพื่อนบ้านใช่ไหมถ้าอยู่ในเมืองก็มีห้องแถวตอนเช้าก็ไปกินกาแฟโขกหมากรุกผู้หญิงก็จะไปเล่นไพ่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันไม่ได้แล้วเพราะอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่หมู่บ้านจัดสรรนะไม่รู้จักใครเลยบ้างทั้งเพื่อนบ้านติดกันเงาวันวันดูแต่โทรทัศน์ดูไปก็เครียดไปก็มีแต่เรื่องการเมืองที่ทำให้เกิดความโกรธเกลียดแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยหันไปสนใจหรือมีกิจกรรมอะไรให้ทำเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแม้ทำการเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้เนี่ยมันช่วยมากเลยนะแต่เรามาช่วยสิ่งสำคัญอย่างนึงนะคือการรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางคนชราจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขามีความทุกข์มากเพราะว่าใจเขายังไปยึดติดกับอดีตไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยมีความสำคัญอย่างที่เราพบว่าคนชราหลายคนเนี่ยจ้องอารมณ์หัวเสียขี้หงุดหงิดและสิ่งที่ทำให้หัวเสียหงุดหงิดก็ไม่ใช่เรื่องไหนคือเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องแก่มาหลายปีแล้ว
อาตมาได้ยินเรื่องที่น่าสนใจนะคุณยายอายุ90นั่งรถนี่สักพักเนี่ยก็จะมีผู้หญิงสาวอะไรนะรุ่นสะพายกระเป๋าใบโตขึ้นมาบนรถแล้วพอเห็นที่นั่งข้างๆคุณยายเนี่ยว่าแกก็ลงไปนั่งเพราะว่ากระเป๋าแกเนี่ยก็ไปโดนหน้าคุณยายสักพักเนี่ยแกก็ขนของในกระเป๋าจุ๊บจิ๊บจิ๊บยิงมือก็ไปโดนมือหรือสองนี่ก็ไปโดนคุณยายคุณยายก็ไม่ว่าอะไรนะผ่านไปสัก5 นาทีคืนวันนั้นเนี่ยอยู่ๆก็ผุดลุกขึ้นมากระเป๋าเนี่ยมันก็เหวี่ยงไปยังคุณยายแต่คุณยายเนี่ยแกรู้ทันแกก็เลยเอามือกันไว้ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นโดยที่หญิงสาวเนี่ยแกไม่สนใจนะไม่คิดที่จะขอโทษจนกระทั่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยพูดมาพูดกับอีกคนนั้นว่าเนี่ยคุณระวังหน่อยสิกระเป๋าคุณมันจะไปโดนคนอื่นอยู่แล้วอีกคนนั้นก็หันมามองชายคนนั้นด้วยความไม่พอใจแต่ก็ไม่พูดอะไรเสร็จแล้วก็เดินลงจากรถผู้ชายคนนั้นก็ถามคุณยายทำไมคุณยายนิ่งไม่พูดอะไรเลยคุณยายแกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องอะไรที่ไม่สำคัญไม่อยากไปสนใจมันมากถ้าเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปไม่นานเราก็จะลืมแต่ถ้าเราเอาจริงมาจำกับมันไปเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่จนเกิดเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันอารมณ์ร้อนขุ่นมัวทั้งวันเผลอๆแล้วก็นอนไม่หลับแล้วคุณยายก็พูดว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเธอชั้นแล้วก็บินคนนั้นเนี่ยเราต่างขึ้นมาบนรถนี้เพียงชั่วคราวอีกไม่นานฉันก็จะลงแล้วคุณยายนี่เนี่ยแกไม่ทุกข์กับการที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอากระเป๋ามาเหวี่ยงมาโดนหน้าแกเพราะอะไรเพราะแกไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสาระสำคัญแต่รู้อยากปล่อยวางเพราะแกไม่ถืออาตมาเชื่อเนี่ยคือวุฒิภาวะของคนชราคือไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สาระสำคัญเนี่ยอย่าไปถือมันมากเพราะว่าถ้าเราถือหรือเอาจริงเอาจังกับมันเราเดี๋ยวก็ทุกข์และที่แกพูดไว้น่าสนใจนะคนเราเนี่ยนะล้วนแต่อยู่บนรถคันนี้เพียงแค่ชั่วคราวอยู่ไม่นานฉันก็จะลงนะคุณยายนี่แกคงไม่ได้หมายถึงลงจากรถอีกเดียวนะแต่หมายถึงไปจากโลกนี้ด้วยคนเราทุกคนต่างอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวแล้วเราก็มีเวลาในโลกนี้จำกัดและเวลาของเราก็เหลือน้อยลงไปทุกทียิ่งคนชราเนี่ยเวลาก็ยิ่งเหลือน้อยเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยมันมีค่าเราควรจะใช้เวลานี้ทำสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าเพิ่มความสุขให้กับตนเองไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับเราคนเราเสียเวลาไปกับความทุกข์มากคุณยายนี่แกจะพบว่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยฉันเสียเวลาไปกับความทุกข์หรือว่าเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องมากๆแล้วตอนนี้เวลาฉันเหลือน้อยแล้วไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้ต่อไปนี่เป็นภูมิปัญญานะของคนชราเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะมันมีการสอบถามคนชราในอเมริกานะอายุ80กว่าก็ทั้งนั้นต้องถามคำถามว่าเนี่ยเมื่อคุณมองย้อนกลับไปยังอดีตมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะทำให้น้อยมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะทำให้น้อยลงและอยากจะได้มากขึ้นหลายคนจะบอกเลยนะถ้าเลือกได้เนี่ยฉันจะมีเด็กหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้น้อยแปลว่าอะไรแปลว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
มากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาฉันเหลือน้อยฉันไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต่อพี่ยิ่งเราไม่ต้องรอเป็นคนชราก็ได้ถึงจะเห็นตรงนี้นะแต่ที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็คุยจะตระหนักว่าเนี่ยเราไม่ควรจะเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าอย่าเสียเวลาให้กับความทุกข์มากปล่อยมันไปบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สำคัญปล่อยไปบ้างเดี๋ยวว่าคนแก่นี่นะเวลาเหลือน้อยกว่าทุกทีแล้วนะอะไรที่ไม่สำคัญก็วางแม้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทำกับคุณยายมันไม่สมควรแต่เราจะไปเอาจริงจังกับมันทำไมเพราะว่าอย่างที่คุณยายบอกนะถ้าไปจริงจังกับมันขุ่นมัวทั้งวันร้อนไม่หลับยังหายปล่อยวางนะและนี่คือสิ่งที่ผู้สูงวัยควรจะมีนะคือที่จะปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งต่อไปเรื่องใหญ่ๆก็ต้องปล่อยเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายแล้วถ้าเรายังยึดติดถือมั่นเนี่ยเราก็จะไม่มีความสงบสุขในจิตใจสมัยที่ว่านี่เป็นการบ้านของผู้สูงวัยเลยทำไงเนี่ยเราจะฝึกจิตให้ปล่อยวางให้มากที่สุดและที่สำคัญอย่างนึงคือฝึกจิตให้รู้จักอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าไปหวังพึ่งลูกหลานที่จะมาแวดล้อมเราเพราะจนสุดท้ายคนเราก็ตายคนเดียว mm-hmm. และก่อนที่เราจะตายคนนี้เราจะเจ็บป่วยนอนติดเตียงเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ย7หรือ8หรือ10ปีสุดท้ายเนี่ยของชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่นะคือป่วยและป่วยหนักด้วยเราทุกวันนี้เรามีอายุยืนยาวก็จริงนะแต่ว่าเกือบ10ปีสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือความเจ็บป่วยแล้วเมื่อถึงจุดที่เราต้องนอนติดเตียงเราคงต้องหวังให้ใครมาบุญล้อมเราไม่ได้เราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเราอย่างมีความสุขอย่างเป็นปกติและที่ต้องมาใส่กายใส่ใจทำงานเนี่ยทำให้เรามีความสุขการอยู่กับผู้คนลูกหลานทำให้เรามีความสุขก็จริงแต่มันจะมีวันหนึ่งที่เราทำงานไม่ได้และนั่นคือวันสุดท้ายนั่นอาจจะคือระยะสุดท้ายของเราและจะมีช่วงที่เราไม่สามารถจะอยู่กับลูกหลานได้แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองให้เป็นประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรฝึกไว้โดยที่ไม่ต้องร้อนเป็นคนแก่ที่สองก็คือฝึกจิตรู้จักปล่อยวางได้เรียนรู้ที่อยู่กับตัวเองได้พวกแบบการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลรวมทั้งการมีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่นเพราะถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่นแม้ทั้งกับลูกกับหลานมันคือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ช่วยทำให้ชีวิตเรามีความสุขในบ้านปลายจะไม่อยู่อย่างเดียวอ้างว้างแต่อาจจะต้องอยู่อย่างคนเดียวเราก็จะไม่เดียวอ้างว้างถ้าเรารู้จักใจให้มีสติให้มีสมาธิเพราะความสุขความสงบในจิตใจเราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขต่อมาก็ฝากไว้นะสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีความสุขสำหรับผู้สูงวัย